สวัสดีครับทุกคนสวัสดีฮะสวัสดีครับทุกคนก่อนอาบน้ำนะครับผมก็เลยแวะมาไลฟ์แป๊บนึงเพราะว่ามีเรื่องนึงที่อยากจะพูดที่อยากจะอธิบายแบบสั้นๆหรือไม่สั้น ครับผมก็มีเรื่องพูดหนึ่งอย่างนะครับผมก็ช่วงนี้นะฮะก็ถ้าใครถามว่าช่วงนี้ทำอะไรก็กำลังเวิร์กช็อปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มีอัดเพลงเพิ่มนะครับผมแล้วก็มีทำงานนิดหน่อยนะครับผมที่ทำได้นะครับผมก็แวะมาเซย์ฮายอยากอธิบายอยู่เรื่องนึงนะครับผมทุกคนอันนี้ได้ยินเสียงไหมเอ่ยทำอะไรกันอยู่จ๊ะก็วันนี้นะครับผมเข้าเรื่องเลยแล้วกันก็วันนี้เห็นด้อมเรามีดราม่านะครับผมเราก็ใจเย็นๆนะสันชัยทุกคนใจเย็นนะเพราะว่าถ้าสันชัยทุกคนไม่ใจเย็นผมก็จะใจไม่เย็นนะครับผมก็อยากจะออกมาพูดอะไรนิดนึงนะครับผมพูดถึงด้อมเรานี่แหละก็อยากให้ทุกคนใจเย็นๆนะครับผมถ้าเราได้มีโอกาสแบบเขาเรียกว่าอะไรมีงานอีเวนต์หรือว่าได้สัมภาษณ์เราก็คงได้พูดที่งานแต่ตอนนี้ก็พูดตรงนี้ก่อนละกันนะครับผมนะฮะก็ส่วนตัวเราเนี่ยเราเห็นข้อความที่ว่าน้องนิวนะครับผมว่าพี่ออฟหรือว่าตัวผมเองนะครับผมที่พูดเกี่ยวกับว่าเราโดนบังคับหรือเปล่าที่ทำแบบนี้ในการโพสต์แบบนี้หรือว่าคอมเมนต์แบบนี้หรือว่าบังคับให้ทำอะไรประมาณนั้นนะครับผมอยากจะบอกว่าทุกการตัดสินใจเนี่ยเป็นการตัดสินใจของผมเองไม่ได้มีใครมาบังคับเราเลยสักคนนะครับผมเพราะว่าเราตัดสินใจมาดีแล้วทุกอย่างมันมีเหตุผลพอที่จะทำอะไรนะครับผมแล้วเรารู้สึกสบายใจที่เราทำในจุดนี้ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าไม่ได้มีใครมาบังคับที่เราเลือกทำสิ่งนี้นะครับผมแล้วก็มีอีกโพสต์หนึ่งนะครับผมที่เห็นที่พิมพ์บอกประมาณว่าคุณให้กำลังใจพี่ออฟคุณซัพพอร์ตกับคนที่ไม่ดีซึ่งคุณเอาอะไรมาวัดว่าเขาเป็นคนไม่ดีเราบอกเลยว่าเรากล้าพูดเลยว่าเราไม่ยืนอยู่กับคนไม่ดีหรอกคือเรารู้สึกว่าเราก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราก็โตพอสมควรที่เราคิดอะไรได้มากมายหรือว่าชั่งใจชั่งน้ำหนักว่าจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรหรือว่าอะไรที่ดีหรือไม่ดีนะครับผมทุกวันนี้พี่ออฟเรารู้สึกอะไรเรารู้สึกเหมือนเราเคยผ่านประสบการณ์นี้มาก่อนแล้วเราเห็นนะแต่เราตอนนั้นเราไม่ได้พูดไงตอนนี้ก็ขอออกมาพูดหน่อยเราเห็นพี่ออฟโดนว่าหรือว่าน้องโดนว่าอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเอ๊ะเขาไม่ได้รู้ถึงโปรเซสการทำงานข้างในซะด้วยซ้ำมันมีอะไรหลายอย่างมากๆเราไม่ใช่เป็นคนที่ไม่ทำงานหรือว่าไม่ได้ทำในสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้คือเราตั้งใจอ่ะตั้งใจทุกคนอ่ะตั้งใจทำเพื่อให้มันดีที่สุดแล้วนะครับผมช่วงนี้ก็ทุกอย่างมันมีความผิดพลาดอยู่แล้วในช่วงโควิดก็มีอยู่แล้วเราก็บางอย่างมันอาจจะไม่ได้สื่อสารออกไปอะไรเงี้ยแต่เชื่อว่าพี่ออฟเองหรือว่าตัวใครเองนะครับผมตั้งใจทำแบบมันมากๆแล้วแล้วก็อยากทำให้มันออกมาดีซะด้วยซ้ำไม่มีใครอยากทำอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีใครอยากทำแล้วโดนว่าหรอกแต่เราก็ทำความสุดความเขาเรียกว่าสุดความสามารถแล้วนะครับผมแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบเชื่อนะครับผมในตัวผมเองตัวพี่ออฟเองนะครับผมจริงๆมันมีหลายเรื่องมากๆอันนี้คือแบบที่เราเห็นโพสต์แล้วแบบเอะใจนะครับผมก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับผมแล้วก็ขอบคุณมากๆสำหรับกระแสซีรีส์นิ่งเฮียนะครับผมนิ่งเฮียเดอะซีรีส์ที่เป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็น้องนิวพี่ออฟเองหรือว่าทีมงานทุกคนเองนะฮะผมอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราต้องทำการบ้านให้มันออกมาดีมากขึ้นนะครับผมอันนี้ส่วนตรงนี้เราก็จะตั้งใจมากๆเพราะว่ารู้สึกว่าเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่รู้สึกตั้งใจแบบโหตั้งใจมากๆตั้งใจจนพี่ออฟบอกว่าคือเราอย่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเมื่อก่อนที่รับเรื่องนึงมาใช่ไหมเรารู้สึกว่าเราแค่ทำการบ้านของนักแสดงแต่ในเรารู้สึกว่าเราทำการบ้านของคนอื่นไปด้วยอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนนะครับผมเชื่อมั่นในตัวผมนะครับผมว่าผมเองไม่เคยโดนบังคับนะครับผมแล้วก็ไม่คิดจะไปอยู่ข้างคนไม่ดีอยู่แล้วเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับผมก็อยากให้ทุกคนเชื่อใจนะครับผมและคนที่ซัพพอร์ตผมตรงนี้ก็อยากให้เชื่อใจจริงๆว่ามันเป็นการตัดสินใจของเรา
จริงๆทุกอย่างมีเหตุผลนะครับผมใครอยากไปอยู่กับคนไม่ดีถูกไหมล่ะมันต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ใช่คิดปุ๊บไปมันไม่ใช่คิดปุ๊บแล้วไปปั๊บอ่ะมันคิดตลบไปตลบมาแล้วกว่าจะเป็นอันนี้นะอันโน้นอันนี้นะทุกอย่างมันมีแบบโหยมันเยอะมากอ่ะทุกคนเพราะว่าแต่ละคนก็อยากทำให้มันออกมาดีอยู่แล้วอ่ะถูกไหมใครอยากทำอะไรที่ไม่ให้ออกมาไม่ดีบ้างก็อยากให้ทุกคนเชื่อใจในดูมันเวิร์กนะครับผมคนบ้านผมเองนะครับผมและตัวผมเองตัวพี่ออฟเองนะครับผมก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้มีเรื่องอะไรกันนะฮะจริงๆก็หลักๆก็เรื่องพวกนี้แหละแล้วก็เห็นแอคเคาท์ปลอมของพี่ออฟแล้วก็น้องนิวนะครับผมก็ไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่เหมือนกันก็อยากให้ทุกคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำไปเพื่ออะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันไม่ดีอ่ะใช่แล้วก็อยากจะขอบคุณแฟนคลับซันชายทุกคนนะครับผมที่อยู่กับผมตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ที่อยู่กันมาแล้วก็จับมือกันมาเชื่อมั่นในตัวผมโดยที่ไม่ต้องถามผมเองด้วยซ้ำว่าทำไมคุณถึงไปอย่างนั้นเราก็เห็นข้อความที่บอกว่าเราเชื่อมั่นนะว่าคุณเลือกอะไรแล้วเราจะสนับสนุนเราก็โอ้เห็นอันนั้นแหละเราดีใจมากๆที่ยอมรับแล้วก็เข้าใจในตัวเราอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบดีมากเลยนะเพราะบางอย่างเราไม่ได้พูดทุกอย่างเหตุผลบางอย่างมันมีอยู่แล้วอะบางอย่างมันพูดไม่ได้เราเขาเรียกว่าอะไรเราลดการเกิดปัญหามากที่สุดเพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่ชอบมีปัญหาเราคิดว่าตัวเราเองไม่มีปัญหาด้วยเพราะว่าเราคิดว่าทุกอย่างมันคุยกันได้อะแต่บางอย่างมันก็มีนะที่คุยกันไม่ได้อะไรเงี้ยมันมีหลายอย่างมากแค่อยากจะสื่อว่าอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเรานะครับผมแล้วก็ตัวพี่ออฟนะฮะเพราะว่าเราทำงานกันมานานมากๆผมไม่ได้รู้จักพี่ออฟแบบว่าเดือน2เดือน3เดือนนะฮะทุกคนเราผมรู้จักพี่ออฟมา 3-4 ปีใช่ทุกงานมันก็มีความผิดพลาดเป็นปกติแต่เราก็ตั้งใจแก้ไขให้เกิดให้มันออกมาดีที่สุดแล้วอะพยายามทำออกมาดีที่สุดเราก็เห็นอยู่ว่าอย่างเรื่องบ็อกเซตใช่ไหมเราก็เห็นอยู่ว่าเรารู้ว่าเราถามอยู่กันว่าส่งไปถึงไหนแล้วเพราะว่าเป็นห่วงว่าเราก็เห็นว่าแอคมาว่าอะไรเหมือนกันอะไรเงี้ยเราเข้าใจนะว่าคุณอยากได้ของหรืออะไรอย่างเงี้ยไว้เราก็อยากได้ไวเหมือนกันแต่เราก็เขาเรียกว่าอะไรอธิบายไปแล้วนะครับผมก็อยากให้ทุกคนแบบเข้าใจว่ามันมีปัญหาตรงนี้นะมันมีเรื่องโควิดเข้ามานะเพราะว่าเราก็อยู่ในโปรเซสที่เห็นคนเข้ามาแพ็คของส่งของหรือว่าทำอะไรหลายอย่างนะครับผมก็อยากให้เชื่อใจตรงนี้เพราะว่าอะไรอ่ะคือเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งสำคัญเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะเวลาทำอะไรเราต้องเชื่อใจคนนึงอ่ะเพราะว่าไม่ว่าจากงานตรงนี้หรืองานไหนหรือว่าใครหรือว่าเพื่อนหรือว่าครอบครัวเรานะครับผมเราก็ต้องเชื่อใจจริงใจนะครับผมจริงใจไว้ก่อนนะครับผมอยากให้มันออกมาดีอยู่แล้วอะทุกคนเชื่อสิไม่รู้ว่าพูดรู้เรื่องไหมอะแต่สิ่งที่อยากจะเสียคือไม่อยากให้แบบมีปัญหากันแล้วก็ไม่อยากให้มานั่งเขาเรียกว่าอะไรมานั่งจับผิดอะไรอย่างนี้เพราะว่าคนฟังหรือว่าคนที่ได้รับสารบางคนน่ะบางคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสมมุติว่าถ้าเป็นคนอื่นเขาได้รับสารเงี้ยบางคนอาจจะคิดแบบคิดมากไปเลยหลายวันแล้วรู้สึกแย่ไปทั้งวันเลยอะไรก็ได้นะมันก็แล้วแต่คนแต่อันเนี้ยเราออกมาพูดในเรารู้สึกเหมือนเราเคยผ่านอะไรมาเจออะไรมาเยอะเราเป็นห่วงตัวพี่ออฟเองตัวน้องเองที่ต้องเจออะไรอย่างงี้ทั้งที่น้องยังไม่ได้ทำอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยก้าวแรกเราเริ่มต้นมาเราก็อยากแบบทำให้มันดีแต่เราต้องมาเห็นข้อความอะไรแบบนี้ไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยพูดไม่ค่อยเก่งฮะก็อย่างที่พูดไปนะฮะทรงผมหัวเห็ดครับทุกคนอยากตัดผมมากทำอะไรอยู่ทุกคนตอนนี้ประมาณเที่ยงคืน3นาทีนะครับผมเล่นฟิลเตอร์อยู่ฮะทุกคนไม่ก็คือหลักๆก็อยากบอกแหละว่าเราตัดสินใจแล้วที่เราเลือกจะทำอะไรอย่างนึงนะครับผมแล้วก็ถ้าเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะทำสิ่งนี้เราจะทำให้ดีที่สุดทำให้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตั้งใจทำให้แบบออกมาดีที่สุดเพราะว่ามันมีครั้งเดียวในชีวิตนะฮะเราไม่อยากทำอะไรที่ทำอะไรที่แบบไม่เต็มที่แล้วมันออกมาไม่ดีแล้วเรารู้สึกผิดหวังในตัวเองอ่ะเพราะว่าเราต้องทำดีอยู่แล้วนะฮะอยากให้เชื่อ
นะครับผมว่าไม่มีใครบังคับผมนะครับผมแล้วก็อยากเชื่อใจพี่ออฟนะครับผมก็อยากจะบอกแค่นี้แล้วอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตตัวผมเองนิวเองแล้วก็พี่ออฟเองนะครับผมในนิ่งเฮียเดอะซีรีส์ด้วยนะครับไม่มีอะไรมากเดี๋ยวจะไปอาบน้ำแล้วนะฮะฟังเพลงอะไรดีก่อนนอนทุกคนใช่ทำให้ดีที่สุดจะได้ไม่เสียใจฮะ Thanks for support นิ่งเฮียเดอะซีรีส์นะจ๊ะชอบคอมเมนต์นี้มากฉันไม่เข้าใจอะไรคุณเลยแต่ฉันรักคุณขอบคุณจ้าทำอะไรกันอยู่ยังไม่นอนแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับผมที่สนับสนุนนะครับผมแบรนด์ซาชิของผมนะครับผมก็ฝากไปด้วยนะฮะตัวซีไนท์ดีจริงแล้วตอนนี้ผมติดตัวซีราเอ็กเซนต์มากทุกคนฝากด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนอุดหนุนนะเดี๋ยวเจอกันแหละบ่อยๆไม่มีอะไรแล้วนะฮะขอไปอาบน้ำก่อนขอบคุณทุกคนที่มาฟังนะครับผมอย่าใจเย็นๆนะครับผมรันชายทุกคนไม่งั้นผมจะใจร้อนไปด้วยนะฮะตอนนี้ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้นะครับไปแล้วบ๊ายบาย Good night จ้ะ